ซัมมาไดกุมุรอมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ รอมฎอนกะรีมสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะครับเดือนรอมฎอนปีนี้เราจะพูดถึงเรื่องของชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเรามีชีวิตขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าเรามีวิญญาณแค่เพียงร่างกายอย่างเดียวถ้าไม่มีวิญญาณเราก็ไม่มีชีวิตและร่างกายเราเมื่อไม่มีวิญญาณแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีค่าฉะนั้นนะครับในเมื่อเรามีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ชีวิตมีค่าแต่ชีวิตจะมีค่าก็ต่อเมื่อเราทำให้วิญญาณของเราเนี่ยมีค่าเพราะว่าเมื่อเรามีชีวิตเนี่ยวิญญาณเนี่ยอยู่ในร่างกายของเรานะครับแล้วก็วิญญาณเนี่ยอยู่ในร่างกายของเราไม่นานวันหนึ่งเนี่ยมันต้องออกจากร่างกายเราไปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกไปเมื่อไหร่จะออกไปที่ไหนจะออกไปอย่างไรเพราะว่าผู้ที่เป็นเจ้าของวิญญาณหรือเจ้าของชีวิตที่แท้จริงของเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าเป็นของพระเจ้าผู้ที่ทรงวิญญาณมาให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่วิญญาณอยู่ในตัวของเราเนี่ยนะครับเรายังมีชีวิตเราก็จะต้องเรียนรู้เรื่อง2 อย่างเกี่ยวกับวิญญาณนะครับนั่นก็คือเรื่องศิลปะในการควบคุมวิญญาณให้เป็นนายที่ดีเพราะขณะที่วิญญาณอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันอยู่ในลักษณะเหมือนกับนิ้วมือแล้วก็ร่างกายอวัยวะต่างๆของเราก็เป็นเสมือนกับถุงมือที่สวมนิ้วมืออยู่นะครับเมื่อนิ้วมือกระดิกไปอย่างไรถุงมือก็จะเคลื่อนไปตามนั้นเช่นเดียวกันครับถ้าหากว่าวิญญาณบงการอย่างไรเนื้อหนังมังสาแขนขาหูตาของเราก็จะเคลื่อนไปตามคำบงการของวิญญาณเพราะนั้นวิญญาณจะอยู่ในฐานะจอมบงการวิญญาณจึงต้องรับผิดชอบในการกระทำของเราทุกอย่างในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะนั้นเราจึงจำเป็นเองที่จะต้องเรียนรู้วิธีการควบคุมวิญญาณเพื่อให้วิญญาณเนี่ยเป็นนายที่ดีนี่คือภาระหน้าที่ของเราขณะที่มีวิญญาณอยู่ในร่างหรือขณะที่เรากำลังมีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องรักษาวิญญาณของเราทำวิญญาณของเราให้สะอาดผ่องแผ้วนะครับเพื่อที่ว่าวิญญาณเนี่ยเมื่อถูกเอากลับไปหรือออกจากร่างเราไปแล้วเนี่ยมันจะได้กลับไปในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับเหมือนกับตอนที่วิญญาณเราถูกส่งมาในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์ในรูปของทารกเมื่อวิญญาณอยู่ในร่างของทารกวิญญาณอยู่ในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์ฉะนั้นนะครับทารกจึงได้รับความเมตตาความสงสารความคุ้มครองความดูแลจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดปัญหาก็คือว่าเมื่อเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะรักษาวิญญาณของเราให้สะอาดหมดจดเหมือนกับในตอนที่เราเป็นทารกได้อย่างไรนี่คือภารกิจในขณะที่เรากำลังมีชีวิตอยู่นั่นก็คือการเรียนรู้เรื่องการควบคุมวิญญาณเพื่อให้วิญญาณเป็นนายที่ดีแล้วก็การรักษาวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราให้สะอาดผ่องแผ้วเพื่อที่ว่าเราจะได้ส่งคืนวิญญาณสู่เจ้าของในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับก็ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าในเดือนรอมฎอนปีนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ